Cactus One Life สวัสดีค่ะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะวันนี้วันจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแมมขนนกนะคะเป็นแมมขนนกขาวเนาะขนของเขาจะเป็นปุยๆแบบนี้นะคะคล้ายๆขนนกนะคะนุ่มๆสาวๆหลายคนนิยมนะคะในการปลูกดอกของเขาก็สวยนะคะดอกส่วนใหญ่จะมีสีชมพูสีขาวหรือขาวอมเหลืองนะคะประมาณนี้เนาะการขยายพันธุ์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็วิธีการชำหน่อนะคะแยกหน่อเนาะการแยกหน่อก็เอาไปชำก็ได้นะคะหรือกราฟก็ได้นะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งสามารถทดลองทำกันได้ก็คือวิธีการชำตุ่มหนามนะคะหรือเอาตุ่มหนามของเขาไปกราฟที่ต่อเปเลตเกียร์นะคะแต่วิธีนี้จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานหน่อยเนาะถ้าให้เร็วก็เป็นการชำหน่อนะคะจะโตเร็วนะคะขยายได้ไวเนาะสำหรับในตระกูลของแมมนะคะส่วนใหญ่จะชอบแดดนะคะเป็นแดดจัดๆเนาะจะทำให้ขนของเขาฟูนะคะแล้วสวยนะคะขนแน่นต้นนี้ไม่ค่อยโดนแดดนะคะมันเพิ่งจะย้ายออกมาข้างนอกเนาะขนเขาเลยไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะการรดน้ำควรจะรดรอบๆกระถางนะคะไม่ควรรดให้โดนขนของเขาเนาะเพราะว่าจะทำให้ขนของเขานั้นไม่สวยนะคะจะเกาะกันเนาะและนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นขนนกเหมือนกันมันเพิ่งเห็นนะคะว่าเขาเน่านะคะข้างๆเขาเน่าไปครึ่งต้นแล้วนะคะสำหรับต้นนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะนี่นะคะดินค่อนข้างจะแห้งอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้รดน้ำนะคะจะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนาะต้นนี้ไม่ได้รดน้ำเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะเขาจะโดนฝนสาดเนาะนี่นะคะถ้าไม่ทำคลิปนี้ก็จะไม่เห็นนะคะต้นนี้คงจะเห็นตอนเขาตายไปแล้วเนาะนี่คืออาการของเขานะคะเน่านะแมมถ้าโดนน้ำมากๆนี่มีสิทธิ์เน่านะคะนี่ต้นนี้เน่าไปครึ่งต้นเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมนะยังเหลืออีกครึ่งนึงนะคะแมมส่วนใหญ่จะชอบดินที่ค่อนข้างจะโปร่งเนาะไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่นะคะการเว้นระยะในการรดน้ำอันนี้ก็บอกไม่ได้นะคะเพราะว่าหลายคนใช้ดินที่ต่างกันนะคะสังเกตดินเอานะคะว่าแห้งหรือยังถ้าแห้งก็รดได้เลยนะคะส่วนนี้จะเป็นต้นที่วันรับซื้อต่อมาจากคนที่ขายจากอินเทอร์เน็ตอีกทีนะคะในราคาที่ถูกมากนะคะต้นนี้เพราะว่าเขาจะเลิกเลี้ยงเนาะตอนนี้เขาก็แตกหน่อมาใหม่แล้วนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นฟอร์มกอนะคะที่วันมีที่บ้านนะคะฟอร์มนี้เพิ่งจะเอาออกมาตากแดดเหมือนกันนะคะเก็บไว้ข้างในค่อนข้างจะล่มเนาะเปลี่ยนที่ขนเขาเริ่มจะเต็มแล้วนะคะต้นนี้จะเอาไว้แบบนี้นะคะจะเลี้ยงให้เขาเป็นฟอร์มกอเนาะมันจะไม่แยกเขานะคะสำหรับต้นนี้นะอย่าลืมนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะควรสังเกตดีๆนะคะสำหรับกระบองเพชรในตระกูลของแมมมิลาเลียนะคะนี่ต้นนี้เขาเป็นมีหน่อออกมานะคะค่อนข้างจะแน่นเนาะเดี๋ยวมันจะทำการแยกหน่อของเขานั่นนะคะจะแยกให้ดูนะวิธีการแยกง่ายๆเลยนะคะไม่ใช้อุปกรณ์เลยนะคะเพราะว่าขนของเขานุ่มเนาะนี่นะคะหลุดมาแล้วนะคะอันนี้วันจะเอาไปชำต่อนะคะจะขยายของเขาเพิ่มเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแน่นกระถางแล้วนะเราจะเลือกหัวที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะหน่อที่ใหญ่หน่อยนะถ้าใครกลัวเขาจะช้ำหรืออะไรก็ให้ใช้มีดนะคะค่อยๆเอามือดันๆออกแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมตัดก็ได้นะคะนี่ของมันจะใช้มือเปล่านะคะบิดเลยนี่นะคะนี่คือแผลของเขา
สำหรับต้นนี้ก็เคยแยกมาแล้วนะคะอันนี้หน่อยังไม่โตเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะให้เขาใหญ่กว่านี้ก่อนแล้วค่อยแยกเนาะส่วนต้นนี้เดี๋ยวเราเอาไปหลบฝนไว้ก่อนนะคะเผื่อฝนสาดนะเดี๋ยวไปโดนแผลของเขานะคะการที่เราแยกหน่อออกมานะคะควรจะทิ้งไว้ให้หน่อของเขาให้แผลนะคะแผลที่หน่อนั้นแห้งสนิทก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาปลูกนะประมาณสักวัน2วันก็ได้นะคะตากลมไว้ไม่ต้องตากแดดนะคะผึ่งลมธรรมดานะคะเดี๋ยวแผลก็แห้งเนาะส่วนตัวนี้ก็จะแยกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาล้นกระถางนะเราจะค่อยๆขยับบิดนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้มีดปลายแหลมช่วยแซะก็ได้นะคะที่โคนของเขานะนี่นะคะแยกออกมาแล้วเนาะจะได้ประมาณนี้นะคะแผลของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเขาไปผึ่งลมไว้ก่อนนะคะให้แผลเขาแห้งสัก 2-3 วันเนาะแล้วค่อยเอาไปปลูกกันนะคะบางคนจะเอาไปชำหน่อก็ได้นะคะชำให้รากเขาเกิดก่อนค่อยปลูกก็ได้นะคะแต่ว่าวันจะใช้วิธีการปลูกลงดินเลยนะคะแต่ว่าเน้นในดินโป่งๆนิดนึงเนาะนี่นะคะใส่ตะกร้าผึ่งไว้ก่อนเลยไม่ใช่ใส่ตะกร้าล้างน้ำนะคะเดี๋ยวเน่าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะส่วนการชำหน่อนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาทำให้ดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ